เป็นรถตู้ที่รับส่งพนักงานแถวๆฉะเชิงเทรานี่แหละก็ขับมาตามปกติเลยแต่ด้วยความที่เมื่อวานฝนตกใช่ไหมฮะและถนนค่อนข้างลื่นรถเสียหลักคุณผู้ชมรถคันนี้ตกลงไปในน้ําต้องช่วยกันวุ่นวายเลยครับสะพานกับรถวัดทศอะครับเส้น304มีแผลที่ขาขนาดใหญ่นะครับแผลที่ขาขนาดใหญ่ที่ขาขนาดใหญ่ก็มันหลุดรถตู้อยู่เทินกับรถสะพานบางไผ่นะครับมีผู้บาดเจ็บหลายรายนะครับบาดเจ็บสาหัสหลายรายนี่ตรงจุดนี้คุณผู้ชมครับคือบริเวณสะพานข้ามคลองบางไผ่ขาเข้าเมืองฉะเชิงเทรานะฮะรถตู้รับส่งพนักงานเนี่ยที่ขับมาอยู่ดีๆแล้วเกิดการเสียหลักเนี่ยตกลงไปที่สะพานข้ามคลองรถตู้พังทั้งแถบเลยนะฮะมีพนักงานที่อยู่บนรถเนี่ย8คนได้รับบาดเจ็บทุกคนกู้ภัยและชาวบ้านต้องรีบนำตัวคนเจ็บเนี่ยค่อยๆออกมาจากรถทีละคนค่อนข้างจะยากลำบากด้วยเพราะว่ารถเนี่ยมันตกลงไปคูข้างสะพานก่อนที่จะสามารถนำตัวทุกคนเนี่ยออกมาได้ส่งโรงพยาบาลรักษาตัวกันต่อไปทีนี้ไปสอบถามคนขับรถตู้ครับบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคือฝนมันตกลงมาตลอดทางเลยตัวเขาขับมาย้ำว่าไม่ได้ใช้ความเร็วมากเลยนะฮะแต่พอมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุรถเสียการควบคุมแต่ตัวเขาเนี่ยไม่ค่อยกล้าแตะเบรกมากเท่าไหร่ครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่ารถเนี่ยมันจะหมุนสุดท้ายรถมันก็เลยลื่นถลายตกลงข้างทางพุ่งตกลงไปกระแทกพื้นทำให้ทุกคนที่นั่งมาเนี่ยบาดเจ็บทุกคนเลยครับแล้วตอนขับมาในฝนมันตกไหมตกตกหนักไหมครับโอ้พอได้แล้วพอถึงที่เกิดเหตุมันเป็นไงมันแฉลบน้ำแล้วถึงปึ๊ดเลยอ๋อเราก็ไม่ได้เหยียบเบรกไม่ได้อะไรโอ้เหยียบไม่ได้อ๋อแล้วมันจะยิ่งกว่านี้ใช่ไหมยิ่งควงไปเลยแล้วตอนก็ปล่อยมาพื้นหินลงเลยมันร่วงลงมาเลยในขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับทั้งกู้ภัยและชาวบ้านบอกว่าจุดที่เกิดเหตุนี้เนี่ยมันเกิดเหตุค่อนข้างบ่อยนะฮะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีรถไปชนกับกาดกั้นเลนคุณผู้ชมครับจนพังเสียหายและแขวงทางหลวงเนี่ยไม่ได้มีการเอาตัวใหม่เนี่ยตัวกาดกั้นเลนเนี่ยมาเปลี่ยนทําให้จุดนี้เนี่ยมันดูโล่งๆมันก็เลยทําให้รถคันอื่นๆเนี่ยคุณผู้ชมครับที่เกิดการเสียหลักตกลงไปค่อนข้างบ่อยเหมือนกันเลยอยากจะวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแขวงทางหลวงเนี่ยส่งคนมาแก้ไขตรงจุดนี้ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะฮะค่ะ